ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเช่นโครงการเสริมประสิทธิภาพการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการขุดเจาะบ่อบาดาลการจัดหาแหล่งน้ำผิวดินและการซ่อมแซมระบบน้ำประปา654โครงการรวมทั้งโครงการอื่นๆทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งว่าขณะนี้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลอยู่ประมาณ 1,100 โครงการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดูแล704โครงการส่วนที่เหลือเป็นของกองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนาส่วนการขุดเจาะอาจทำให้เกิดปัญหาดินทรุดหรือไม่นั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้หารือกับนักวิชาการหลายฝ่ายและได้รับคำยืนยันว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยสามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นดินพร้อมกันนี้จึงขอฝากให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะหากลดปริมาณการใช้น้ำลงได้จะช่วยให้ฝ่าวิกฤตภัยแล้งปีนี้ไปได้